ใครเคยใช้สายรัดยางยืดแบบนี้ไหมครับและในการใช้สายรัดยางยืดแบบนี้นะครับถ้าเราประสบปัญหาแบบนี้เราจะแก้ไขได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาสายรัดยางยืดแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราประสบปัญหาสายรัดยางยืดขาดเห็นไหมครับถ้าเราใช้งานต่อนะครับสำหรับสายรัดยางยืดแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้เพราะว่าอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นขอเกี่ยวแบบนี้นะครับอาจจะรัดโดนตัวเราได้เห็นไหมครับและวันนี้นะครับทางช่องวิธีไทยพีชาแนลจะมาช่วยทุกท่านแก้ปัญหาสายรัดยางยืดถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับเราแก้ปัญหาได้เองเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อสายรัดยางยืดอันใหม่มาใช้นะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการแก้ปัญหากันได้แล้วครับการแก้ปัญหาสายรัดยางยืดที่ขาดแบบนี้นะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับเพียงแค่เราตัดตรงที่ขาดออกนะครับและเรายังใช้งานได้ต่อนะครับเห็นไหมครับสายรัดยางยืดยังอยู่ได้อีกเยอะเห็นไหมครับและในการต่อสายรัดยางยืดตรงนี้นะครับชิ้นส่วนที่เราตัดออกไปจะเป็นตรงปลายและเป็นขอเกี่ยวตรงนี้นะครับเราถอดออกได้เห็นไหมครับเรานำมาต่อตรงปลายอีกข้างที่เราตัดตรงนี้นะครับโดยการทำแบบนี้กันเลยครับสอดตรงปลายเข้าไปตรงรูเลยครับเห็นไหมครับจะเข้ากันได้เหมือนกันนะครับและเมื่อเราสอดสายรัดยางยืดเข้าไปติดกับขอเกี่ยวนะครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับงอตรงปลายนะครับเข้ามาติดกับสายรัดยางยืดเลยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและเรามาใช้ลวดเป็นตัวช่วยนะครับมารัดตรงบริเวณนี้เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำครีมนะครับมาบิดลวดและเมื่อเรารัดสายรัดด้วยลวดเห็นไหมครับจะติดกันแบบนี้เลยนะครับและเราดึงกลับไปเลยครับจะเข้าไปล็อกตรงที่เป็นตัวล็อกได้พอดีเลยครับเห็นไหมครับเราดันเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับล็อกกันได้พอดีเห็นไหมครับดึงสายรัดยางยืดได้แล้วครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะใช้สายรัดยางยืดอันนี้ได้ต่อไปนะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องทิ้งสายรัดยางยืดอันเก่าๆแบบนี้แต่ยังใช้ประโยชน์ได้นะครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิจิไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาสายรัดยางยืดขาดนะครับเราแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเราจะได้ไม่ต้องซื้อสายรัดยางยืดอันใหม่มาใช้นะครับเราใช้สายรัดยางยืดอันเก่าได้ต่อไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิถีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิถีไทยพีชาแนลครับผมสายรัดยางยืดเก่าๆถ้าขาดแล้วนะครับเราทำแบบนี้ได้เลยครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อสายรัดยางยืดอันใหม่มาใช้นะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้อีกหนึ่งทางนะครับ